ขอโชว์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์นะคะอยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะเปิดรายการมานะคะคุณผู้ชมขาต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าถึงแม้ว่าจะจัดรายการคนเดียวแต่ก็ไม่เปล่าเปลี่ยวเพราะว่าวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเรามีหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์ด้วยกันต้องบอกเลยค่ะผู้ชมขาว่าสไตล์แรกเนี่ยนะคะเป็นสไตล์ของการขับเสภาสาวคนนี้นะคะวัยทีนเอจค่ะผู้ชมขาเธอขับเสภาได้ไพเราะเพราะพิงมากๆนะคะนั่นคือน้องมินนั่นเองเจ้าของเสียงขับเสภาในละครพื้นบ้านจากๆวงๆที่หลายๆคนเนี่ยคุ้นหูคุ้นเสียงของเธอนะคะแต่ยังไม่มีใครนะคะที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับเธอหรือว่าล้วงลึกความจริงว่าเธอเนี่ยขับเสภาได้อย่างไรนะคะวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเสียงขับเสภาในละครพื้นบ้านอย่างปลาบูทองสิงหาไกรภพแก้วหน้าม้าและละครอีกหลากหลายเรื่องนะคะที่น้องมินเนี่ยขับเสภาเปรียบเสมือนว่าเป็นเอกลักษณ์ของเสน่ห์ละครพื้นบ้านเลยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมีโอกาสพูดคุยกับน้องมินอย่างแน่นอนแต่หนึ่งช่วงของรายการค่ะผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะว่าคนที่ชื่นชอบเรื่องของอาหารการกินไม่ควรพลาดเพราะว่าอาหารการกินชนิดนี้ค่ะเป็นอาหารการกินที่คนไทยเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตากันดีแต่ใครจะรู้คะว่านี่คือวุ้นค่ะไม่ได้เป็นอาหารคาวแต่อย่างใดนะคะคุณผู้ชมขาแต่เป็นวุ้นที่หลายๆคนบอกว่ามันเป็นวุ้นได้จริงหรอวุ้นหน้าตาเป็นแบบนี้หรอทำไมวุ้นหน้าตาแปลกจังวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวุ้นแบรนด์น้ำใจนะคะเป็นวุ้นหน้าตาแปลกๆหน้าตาทุเรียนหน้าตาชาบูหน้าตาส้มตำถาดหน้าตาอาหารการกินที่มันไม่ควรเป็นวุ้นอะแต่ว่าวันนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วเขาชมขาวุ้นหน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะคะอร่อยอร่อยแบบนี้วันนี้เราได้ริมรองอย่างแน่นอนสำหรับวุ้นแบรนด์น้ำใจค่ะบอกเลยนะคะผู้ชมขาแขกรับเชิญของเรามี2ช่วง2เบรกด้วยการฝากกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยที่แฟนเพจ CS8 ค่ะหลังจากนั้นส่งคำถามส่งข้อความมาพูดคุยสดๆในรายการของเราได้ตอนนี้เลยรวมไปถึง www.channel8thailand.comจานโลกุทีวีรับชมเราได้ทั่วโลกนะคะ Twitter Instagram YouTube Search ไปได้คำเดียวกันเลยค่ะที่ Channel 8 Thailand นะคะคุณผู้ชมคะเปิดรายการมาเนี่ยเราต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าแขกรับเชิญของเราคนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งคนที่หลายๆคนอยากจะพูดคุยหลายๆคนอยากจะสัมภาษณ์หลายๆคนอยากจะเห็นหน้าเห็นตาเพราะหลายๆคนเนี่ยคุ้นเสียงเขาเป็นอย่างดีและเสียงของเขามันเริ่มกันระยะคลอดลูกออกมาเป็นหอยสังชินสองต้องขับเที่ยวเซสังอุ้มลูกไปยังพันนาลายชิ้นสามเมื่ออยู่ด้วยยายและตอนนี้ค่ะผู้ชมขาสาวที่ขับเสภาที่ไปร้องเพราะพริ้งนะคะเจ้าของเสียงขับเสภานั่นคือน้องมินจันจิราระไม้เมืองค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเรียนเชิญนั่งนะคะน้องมินขาเสียงเมื่อกี้นี้ไม่ได้เปิดเทปค่ะคือเสียงหนูเองเสียงหนูเองสดๆเลย คุณผู้ชมขาประหนึ่งว่าเสียงเมื่อเราเปิดทีวีเลยเสียงขับเสภาเมื่อกี้นี้ท่อนหรือว่าเนื้อหาเนี่ยจากละครพื้นบ้านเรื่องอะไรคะเรื่องสั่งทองค่ะซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่2ค่ะโอ้โหวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาแขกรับเชิญของเราไม่ธรรมดาตัวเล็กแต่แจ๋วอายุเพียง19ปีนะคะแต่ความสามารถเหลือล้นจริงๆนะคะต้องถามก่อนหลายๆคนเนี่ยบอกว่าน้องมินเนี่ยเก่งมากน้องมินเนี่ยโหเป็นที่หลายๆคนกล่าวขานว่าเสียงเธอดีมากๆจุดเริ่มต้นชอบการขับเสภาตั้งแต่เมื่อไหร่คะชอบมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าจะประมาณอยู่ป.3 ป.4ประมาณเนี้ยค่ะ
ป.3 ป.4 นี่ก็ชื่นชอบเรื่องการขับเสภาแล้วใช่ค่ะเพราะว่าได้มีโอกาสดูละครจักจักวงวงแล้วหนูได้ยินเสียงเสภาค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่อยากที่จะขับแบบนี้ได้อ๋อแต่ในขณะที่พูดกันค่ะผู้ชมค่ะน้องเสียงเหน่ออ่ะน้องมีเป็นคนจังหวัดอะไรคะสุพรรณบุรีอ๋อสาวสุพรรณนี่เองก็เหน่อเลยไม่อายไม่อายคือเราก็พูดเหน่อแบบนี้ตั้งแต่เด็กเลยไหมคะใช่ค่ะเคยคิดที่จะปรับว่าเราจะต้องไม่เนยไม่เคยคิดค่ะเพราะว่าหนูพูดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วถึงดัดก็หลุดค่ะอ๋อดัดก็หลุดแต่ตอนขับเสภาไม่มีเสียงเนยติดเข้ามาเลยอ่ะค่ะทำไมถึงเราถึงสลัดออกไปได้คะหนูว่าพวกนี้มันเป็นอินเนอร์ค่ะใช่ค่ะพอเรามีสติมีสมาธิมันจะไม่เนยค่ะเริ่มตั้งแต่ตอนเด็กค่ะเปิดละครจากวงละครพื้นบ้านแล้วก็เริ่มชื่นชอบเพราะเสียงมันไพเราะมากเสน่ห์ของการขับเสภาเมื่อตอนเป็นเด็กนะทำไมหนูถึงไปชอบเขาหรือว่าหลงเสน่ห์หนูว่ามันพอเรามีพรสวรรค์ด้านเนี้ยค่ะพอเราไปเจอในสิ่งที่ชอบมันเป็นการจุดประกายอย่างหนึ่งเลยค่ะซึ่งตอนนั้นหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอันนี้เรียกว่าเสภานะอะไรเงี้ยค่ะแต่เรารู้สึกว่าพอได้ยินแล้วเรารู้สึกชอบเลยอะค่ะทำไมน้องมีนถึงบอกว่ามันคือพรสวรรค์จริงๆคือพรสวรรค์หรือพรแสวงคะกับการขับเสภาหนูว่าน่าจะมาด้วยกันค่ะ oh. เพราะว่าคนเราไม่รู้หรอกว่าตัวเรามีพรสวรรค์มากแค่ไหนถ้าเราไม่มีพรแสวงอะค่ะแล้วคือถ้าเรามีพรสวรรค์แต่เราไม่มีพรแสวงที่จะไปต่อไปมันก็เป็นเท่านั้นนะคะก็หมายความว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของพรสวรรค์รวมไปถึงต้องมีพรแสวงด้วยในการแสวงหาหลักการขับเสภาที่ถูกต้องทำอย่างไรหลังจากนั้นที่เรารู้แล้วว่าเราชอบเสียงการขับเสภาในละครจักวงแล้วทำยังไงต่อล่ะคะกับการที่เราชอบแล้วเรามาร้องเองได้เนี่ยคือถ้าต้องเรียกว่าเป็นความโชคดีนะคะคือหนูได้มีโอกาสไปแข่งเสภาของมหาวิทยาลัยที่เขาจัดร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อะค่ะแล้วกรรมการท่านชื่ออาจารย์ดนัยน้อยชื่นเนี่ยท่านรู้จักกับพลตรีประภาสสกุลตนาถใช่ค่ะซึ่งท่านขับเสภาให้ช่อง7น่ะเป็นเสียงผู้ชายคนเดียวมากว่า20กว่าปีแล้วค่ะใช่แล้วทีนี้ก็เลยความโชคดีหนูไปแข่งนะหนูไม่ชนะแล้วหนูแพ้แต่กรรมการท่านเห็นแววค่ะก็เลยคือตอนนั้นมีคู่แข่งเยอะมั้ยคะเยอะค่ะเป็นทั่วประเทศอะค่ะแต่เราแพ้ใช่ค่ะเราแพ้แล้วทำไมมีแมวมองหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยท่านเมตตาหรือท่านมองว่าหนูมีความสามารถหนูเปลี่ยนจากความล้มเหลวเป็นโอกาสค่ะโอ้ใช่ก็ฝึกฝนคือคเราก็ทำเต็มที่แล้วค่ะตอนนั้นแต่กรรมการท่านก็เห็นแววนะคะถึงเราอ่านผิดท่านก็เห็นแววก็ให้พระอาจารย์เนี่ยพามาฝากตัวเป็นศิษย์ตอนนั้นจริงๆมาเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะมาเพื่อที่จะได้ขับเสภาของช่อง7อะค่ะมาฝากตัวเป็นศิษย์เหมือนเรามาเรียนหาความรู้ปกติอะค่ะก็เป็นลูกศิษย์ขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับท่านอาจารย์แต่ว่าพลตรีประภาสท่านเห็นแววค่ะก็เลยพาไปขับแต่ตอนนั้นเรียนกับท่านได้เป็นครึ่งปีเลยค่ะกว่าจะได้มีโอกาสอะค่ะเรียนอะไรกันบ้างคะซึ่งต้องบอกแบบนี้คุณชมขาในห้องเรียนในชั้นเรียนเนี่ยการขับเสภาถือว่าเป็นเรียนน้อยมากในห้องเรียนนิดเดียวเองเนาะแต่ว่าพอไปเรียนกับท่านอาจารย์ผู้มีความรู้ผู้มีศาสตร์เรื่องของการขับเสภาโดยเฉพาะท่านสอนอะไรบ้างต้องเรียกว่าท่านเป็นก่อนอื่นต้องบอกว่าท่านเป็นระดับบรมครูอยู่แล้วค่ะท่านให้หลายอย่างมากๆทั้งในด้านของเสภาแล้วก็การใช้ชีวิตอย่างเรื่องของเสภาเนี่ยท่านจะสอนเหมือนให้เราท่านก็ขับแล้วเราก็จำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สอนขยับกลับด้วยค่ะขยับกลับใช่ค่ะกลับเนี่ยค่ะในขณะที่เราขับเสภาอยู่เราก็ต้องมือก็ต้องทำด้วยขยับกลับด้วยโอ้โหแบ่งโซนประสาทแล้วค่ะผู้ชมขาจะขับเสภาอย่างเดียวก็ยากแล้วนะคะต้องมีสอนเรื่องของการไปกลับด้วยค่ะยากอ่ะท้อไหมคะไม่ค่ะชอบอะไรเพราะเราชอบใช่ค่ะเพราะเราชอบนะคะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้การขับเสภาเขามีเป็นเลเวลมาว่าศาสตร์นี้เรียนเบบีประถมมัธยมเขามีเป็นขั้นไหมคะจริงๆก็มีค่ะเราต้องค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเสภาเนี่ยเป็นอะไรที่ยิ่งฝึกยิ่งได้ค่ะมันจะไม่จบสิ้นเลยพวกเทคนิคเหมือนเราไปเจอบทมันก็จะมีแต่ละบทมีเทคนิคต่างๆอะไรนะคะที่เราต้องเรียนรู้แต่พอวันหนึ่งที่เราเป็นปุ๊บเราเจอบทอะไรเราก็จะขับได้หมดเลยค่ะเริ่มเรียนแบบจริงๆจังๆกับท่านอาจารย์เนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่คะตอนม.ปลายค่ะม.ปลายกี่ปีแล้วลูก3ปีแล้วค่ะ3ปีแล้วนะคะเราอยากรู้เหมือนกันค่ะว่าตอนที่ขับเสภาเนี่ยเรียนเขาขับยังไงบ้างเขาต้องร้องยังไงบ้าง
ขอฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าเทคนิคของการขับเสพาเนี่ยเป็นยังไงคะเริ่มจากการเกริ่นค่ะเทคนิคอย่างหนึ่งนี่คือเกริ่นค่ะนี่คือเกริ่นเหรอคะคุณผู้ชมคะเกริ่นกว่าจะเข้าเนื้อเรื่องกว่าจะเข้าเนื้อหาเนี่ยต้องเกริ่นเกริ่นขึ้นไปก่อนแล้วเขามีไหมคะว่ามันจะต้องลงช่องเสียงไหนหรือว่าไปยาวแค่ไหนอันนี้เป็นความรู้สึกเลยค่ะจริงๆเสพาเนี่ยจะมีการเกริ่นทั้งหมด3แบบคือเกริ่นแบบยาวแบบกลางแล้วก็แบบสั้นก็เราสามารถเลือกใช้ได้ตามลักษณะบทนั้นๆนะคะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเสพาค่ะคือการเกริ่นนี่คือศาสตร์อย่างหนึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งคือของการขับเสภาของเมืองไทยที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของความเป็นไทยเชื่อแน่ว่าภูมิใจอย่างแน่นอนแต่น้องมีนอายุ19อ่ะลูก ในขณะที่เพื่อนคนอื่นไป cover เกาหลี เพื่อนคนอื่นไปเต้นเพื่อนคนอื่นไปร้องเพลงสากลทำไมเราถึงเลือกคืออันนี้เป็นหนูเชื่อว่าทุกคนมีความชอบของแต่ละบุคคลนะคะหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมเราถึงมาด้านนี้แต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นว่าคนที่ชอบเกาหลีจะต้องอยู่กับเราไม่ได้ก็ไม่ใช่คือหนูเข้าใจความชอบของวัยรุ่นแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะใช่ตอนเด็กๆเนี่ยชื่นชอบขับเสภามาโดยตลอดเพื่อนๆในกลุ่มหรือเพื่อนๆในห้องเนี่ยล้อมาว่าเชยจังเลยทำไมเธอไม่ไปเต้นกับพวกเราอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างค่ะตอนขับเสภาเพื่อนก็จะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอธิบายเพื่อนยังไงบ้างคะส่วนใหญ่หนูก็ไม่ค่อยพูดนะคะก็ทำต่อไปอ๋อก็ทำต่อไปก็คือต้องบอกแบบนี้ค่ะเป็นพรสวรรค์และพรแสวงในเวลาเดียวกันรวมไปถึงนะคะก็ฝึกฝนฝึกปลื้มมาโดยตลอดตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วคะกับเส้นทางของการขับเสภาเข้าปีที่4แล้วค่ะปีที่4ค่ะย้อนกลับไปเมื่อปีแรกกับปีนี้เก่งขึ้นไหมลูกแตกต่างเยอะเลยค่ะเราทำให้เราเข้าใจท่องแท้มากขึ้นในเรื่องของเทคนิคค่ะวิธีการอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าทีแรกๆที่ไปขับเนี่ยทำได้ไม่ดีเลยคัดแล้วคัดอีกอะค่ะเรารู้สึกเราเกรงเรากดดันทุกอย่างเพราะว่าเหมือนพลตรีประภาสท่านให้โอกาสเรามาแล้วเราก็กลัวเราทำไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเราเริ่มฝึกฝนไปเรื่อยๆเปลี่ยนตรงนั้นยิ่งเป็นแรงผลักดันให้เราอยากที่จะทำให้ดีขึ้นมันก็ทุกวันนี้มองย้อนกลับไปก็ภูมิใจค่ะแต่ก็ต้องบอกนะคะว่าเส้นทางการขับเสภาทำให้น้องมินเนี่ยเลือกเส้นทางการเรียนเรียนเรื่องของการใช้เสียงโดยเฉพาะค่ะเรียนที่ไหนอย่างไรบ้างตอนนี้ศึกษาอยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาดุริยางคศิลป์ไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะโอ้โหคุณผู้ชมขานี่เรียนตรงสายเรียนตรงจุดเลยนะคะปกติพื้นฐานน้องมินเป็นคนเรียนเก่งไหมลูกก็กลางๆค่ะไม่ได้เก่งมากแต่คือสอบเข้ามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ได้จุฬาเนี่ยจริงๆไม่เก่งเรียนได้นะคะแต่ขี้เกียจเรียนไม่ได้เลยโอ้โหไม่เก่งเรียนได้แต่ถ้าคุณขี้เกียจเนี่ยคุณจะเรียนไม่ได้แยกเป็นแบบนี้นะคะคนเก่งคนไม่เก่งเท่ากันแต่ถ้าคุณขยันใช่เพราะถ้าคุณขี้เกียจปุ๊บคุณเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังไม่ได้หลังจากนั้นเนี่ยเขาพุ่งเป้ามาเลยว่าจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการร้องการใช้เสียงอันนี้คือตรงจุดเลยใช่ค่ะเลือกจริงๆแล้วเรามองมหาวิทยาลัยอื่นไหมจริงๆหนูก็มุ่งเป้าที่จุฬาเพราะว่ามีคณะนี้ค่ะที่หนูอยากจะเรียนแต่ถามว่าถ้าวันนั้นที่หนูสอบหนูไม่ติดหนูก็ต้องหาที่อื่นอยู่ดีค่ะใช่ค่ะโอ้แต่ก็คือติดใช่ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเป็นเหมือนที่เราวาดไว้ไหมคะว่าในมหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอนเหมือนที่เราอยากจะเรียนไหมใช่ค่ะค่ะก็คือในคลาสเรียนเขาสอนอะไรบ้างจะแยกเป็นวิชาในคณะและนอกคณะนะคะถ้าอย่างวิชาเอกหนูก็จะเป็นด้านของการขับร้องโดยเฉพาะแต่ว่าเราก็เรียนลึกกว่าที่เราคิดไว้เยอะค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่เรียนเกี่ยวกับร้องเพลงเท่านั้นแต่ว่าเรายังต้องรู้ลึกถึงการออกเสียงการแบ่งวรรคอะไรหลายๆอย่างเงี้ยค่ะเทคนิคเรียนลึกพอสมควรค่ะแล้วเพื่อนในคลาสเนี่ยเขาก็ต้องมีเขาเรียกว่าการใช้เสียงที่แตกต่างกันใช่ค่ะอย่างน้องมินเนี่ยคือการขับเสภาเพื่อนๆในชั้นเรียนเนี่ยเขาเรียนการออกเสียงหรือการเปล่งเสียงในแนวไหนบ้างที่ไปเรียนด้วยกันนี่คือจะเป็นเพลงไทยเดิมอะค่ะจะเรียนเหมือนกันใช่ค่ะแต่เสภาเนี่ยเป็นความชอบของหนูที่ฝึกฝนมาตั้งหากอะค่ะอ๋อคือในคลาสเรียนก็จะมีคนที่เรียนไทยเดิมอยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือถ้าใครใช้เสียงไว้สากลก็ไปอยู่ในกลุ่มของไว้สากลใช่ค่ะแบบนี้เขาก็จะแยกกันชัดเจนนะคะผ
ผลงานที่ผ่านมาของน้องมินเนี่ยที่หลายๆคนคุ้นหูหรือคนไทยทั้งประเทศคุ้นหูมีผลงานอะไรบ้างก็มีขับเสภาประกอบละครจักๆวงเรื่องอุทัยเทวีค่ะเทพสามฤดูสั่งทองแล้วก็ขวัญฟ้าหน้าดำที่ออกอากาศปัจจุบันค่ะโอ้โหหลายเรื่องมากนะคะและละครแต่ละเรื่องไม่ธรรมดาเพราะละครแต่ละเรื่องโด่งดังมากๆรวมไปถึงค่ะตอนที่นำเสนอข้ามปีกันเลยใช่ค่ะนี่กี่ปีแล้วกับการขับเสภาละครพื้นบ้านจากวงก็ดูเหมือนแค่ไม่กี่เรื่องแต่จริงๆใช้ระยะเวลานานนะคะเข้าไปขับเสภาให้กับละครพื้นบ้านจากวงของเราได้ยังไงคะอย่างที่หนูบอกเลยค่ะคือเริ่มจากการที่ได้ไปแข่งก่อนแล้วเขาเห็นแววอะค่ะก็เอามาฝากตัวเป็นศิษย์กับคนตีประพาสก็ไปเรียนกับท่านอยู่ได้ครึ่งปีอะค่ะท่านก็เริ่มเอาไปขับใช่ค่ะก็คือไปขับที่ละครช่องเจ็ดสีเลยละครพื้นบ้านจากวงนี้เลยตอนนั้นที่ไปขับนี่คือไม่ใช่ตัวจริงนะคะตอนใช่ค่ะเริ่มแรกนี่คือคนที่เขาขับอยู่ปัจจุบันเขาไม่ว่างอะค่ะหนูก็เลยไปขับแทนเขาคือตอนนั้นอะยังอยู่เรียนอยู่มัธยมอยู่เลยค่ะแต่ว่าก็นั่งรถมาจากหนองยะไซหนองยะไซคือจังหวัดสุพรรณบุรีใช่นะคะก็ตก180โลได้นั่งรถขับบทเดียวคือหมายความว่าบ้านหนูอยู่สุพรรณบุรีหนูจะต้องขับมาที่ลาดหลุมแก้วถูกค่ะลาดหลุมแก้วเพื่อมาขับเสภา1บทใช่ค่ะตอนนั้น1บทนานไหมคะเรียกว่ายาวมั้ยแค่ตก3นาทีค่ะคุณพระแต่ขับรถจากสุพรรณบุรี180กิโลเมตรมาขับเสภา3นาทีต้องบอกว่าบ้านหนูไม่ได้อยู่ในตัวเมืองเลยค่ะก็อยู่อำเภอหนองยะไซซึ่งห่างจากตัวเมือง60กิโลแล้วก็คือต้องนั่งเข้ามาลงที่สุทธิสารบ้านอาจารย์ก่อนนะคะถึงได้นั่งรถไปพร้อมกันไปขับเสภาค่ะโอ้โห เหมือนอ้อมโลกเลยอะค่ะผู้ชมขาแต่เราก็ไม่ท้อเนาะเราก็พอไปถึงตื่นเต้นไหมคะในเมื่อ คือเราก็คือเด็กน้อยคนหนึ่งที่ผ่านการประกวดแต่ยังไม่เคยผ่านการทำงานที่เป็นการงานจริงๆเนี่ยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะค่ะกลัวทำได้ไม่ดีเกรงใจบทบาทพลาดเกรงใจคนที่รับอัดอะไรค่ะแต่สิ่งที่เราไปเนี่ยเขาให้อะไรเรามาบ้างหมายถึงว่าให้บทมาหรือให้เอกสารหรือให้อะไรยังไงบ้างใช่ค่ะก็ให้บทนะตอนนั้นเลยก็ไปขับเลยค่ะแต่ตอนนั้นรู้มาหนูรู้มาว่าละครเรื่องอะไรที่หนูจะไปขับทราบค่ะแต่คือบทเนี่ยคือบทที่เราไม่รู้ใช่ค่ะเรามีเวลาทำความเข้าใจแป๊บนึงว่าบทต้องการที่จะสื่ออะไรเราก็ขับเลยค่ะเพราะเวลาไม่เยอะค่ะแล้วมีโอกาสผิดได้ไหมหรือว่าอัดเสียงซ่อมได้ไหมคะซ่อมได้ค่ะแต่จะไม่ค่อยทำก็คือต้องแม่นๆไปก็คือครั้งเดียวผ่านเทปเดียวให้ผ่านเลยหลังจากนั้นอัดเสร็จบทแรกเรียบร้อยกลับมาบ้านใช่ค่ะแต่เราคือตัวสำรองอ่ะใช่เราคือตัวสำรองเพราะว่าตัวจริงเนี่ยเขาไม่ว่างและหลังจากนั้นนะคะตัวสำรองอย่างน้องมินเนี่ยเขามีการเรียกใช้งานต่อไหมคะใช่ค่ะก็มีการเรียกใช้งานเพราะว่าก็ทำได้ดีต้องบอกว่าหนูขอบคุณผู้ใหญ่ทั้งช่องแล้วก็พลตีประพาสที่ให้โอกาสหนูด้วยค่ะโอ้แต่เราเนี่ยจะคุ้นหูนะคะกับเสียงขับเสภาเพราะว่าละครพื้นบ้านเนี่ยจะควบคู่กับขับเสภาค่ะล่าสุดนี่คือละครเรื่องขวัญฟ้าหน้าดำค่ะขอสักบทได้ไหมขวัญฟ้าหน้าดำนะคะจำได้ไหมจำได้ไหมหรือเอาบทไหนก็ได้ที่หนูพอจำได้นะคะเดี๋ยวเอาบทที่หนูจำได้แล้วกันนะคะปีเท่านั้นเองกับการขับเสภาแบบนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ
ของหนูเลยนะคะสาวสุพรรณสุพรรณบุรีเก่งมากนะคะซึ่งต้องบอกว่าน้องมินเนี่ยมีการไปประกวดมีเดินสายประกวดขับเสภาชิงถ้วยพระราชทานด้วยนะคะหลายต่อหลายครั้งได้รับรางวัลอะไรมาบ้างถ้าเป็นเสภานี่หนูแข่งมาตอนมัธยมนะคะก็แข่งมา3ปีแพ้ทุกปีเลยไม่ชนะตลอดคือตอนมัธยมเนี่ยแข่งมาแพ้ตลอดใช่ค่ะไม่ท้อหรอคะไม่ค่ะหนูมองเป็นความสนุกความชอบแล้วอีกอย่างนึงการที่หนูไปแข่งมาแล้วแพ้เนี่ยหนูไม่ได้สนใจถึงรางวัลอะแต่หนูสนใจว่าไอ้สิ่งที่เราไปทำมาที่สุดแล้วเราได้กลับมาใช้ในชีวิตมากน้อยแค่ไหนอะค่ะเสียงดีแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วต้องถามด้วยว่าชอบขับเสภาด้านเดียวอย่างเดียวหรือชอบร้องเพลงในสไตล์อื่นแบบอื่นด้วยจริงๆชอบที่สุดเนี่ยเป็นเสภาไทยเดิมพวกนี้ค่ะแต่ถามว่าถ้าร้องให้ร้องอย่างอื่นหนูก็ร้องได้ร้องได้ใช่สาวสุพรรณบุรี เขาบอกว่ามีราชินีลูกทุ่งนั่นก็คือแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นไอดอลของหนูด้วยนะคะและหนูก็ชื่นชอบเรื่องของการร้องเพลงลูกทุ่งขอฟังเสียงเพลงลูกทุ่งนิดนึงได้ไหมว่าร้องเพลงลูกทุ่งจะเป็นอย่างไรค่ะเมื่อสุริยนต์ยามสนธยาหมู่นกกาก็บินมาสู่รังให้มาคิดถึงท้องทุ่งนาเสียจังป่านชะนี้คงคอยหวังเมื่อไรจะกลับบ้านนาโอ้โหร้องลูกทุ่งก็สุดยอดมากๆนะคะต้องถามกันแบบนี้เลยว่าพื้นฐานเรื่องของการร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยได้มาจากไหนคะพ่อค่ะคุณพ่อพ่อเป็นแบบอย่างเลยคุณพ่อเป็นนักร้องอ่ะคะน้องมินพ่อไม่ได้เป็นนักร้องแต่พ่อชอบร้องเพลงค่ะคือพ่อจะเหมือนที่บ้านเนี่ยขายซ่อมเครื่องไฟฟ้าด้วยพ่อก็จะเปิดวิทยุให้ฟังตั้งแต่เด็กๆค่ะแล้วก็หนูก็ได้ยินแล้วซึมซับมาแล้วพ่อก็ชอบร้องให้ฟังเหมือนกับว่าเราก็ใช้ชีวิตต่างจังหวัดเนาะกับการที่คุณพ่อเนี่ยขายเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณพ่อมีวิทยุทรานซิสเตอร์เครื่องหนึ่งก็เปิดฟังหนูก็ฟังมาตั้งแต่เด็ก คุณพ่อร้องเพลงเพราะไหมคะเพราะค่ะโอ้แต่คุณพ่อไม่ใช่นักร้องแต่สามารถร้องเพลงได้ไพเราะมากใช่ค่ะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นแสดงว่าน้องมินเนี่ยก็คือฟังคุณพ่อแล้วก็จำแล้วก็ร้องตามค่ะนั่นคือต้นแบบของหนูเลยใช่ค่ะความภาคภูมิใจของครอบครัวเขาภูมิใจยังไงบ้างกับตัวเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้พ่อแม่ก็หนูไม่เคยถามนะว่าเขาภูมิใจในตัวหนูขนาดไหนแต่หนูก็ทุกวันนี้ก็ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดอะค่ะก็คิดว่าพ่อแม่ต้องภูมิใจแหละนะคะแต่อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของครอบครัวของน้องมินค่ะผู้ชมขารวมไปถึงตัวของน้องมินผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้ด้วยนะคะกับการที่น้องมีโอกาสได้ถวายงานนะคะขับเสภาต่อหน้าพระพรักสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะคะสยามบรมราชกุมารีอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจใช่ค่ะค่ะตอนนั้นได้มีโอกาสครั้งแรกเลยค่ะที่ได้มีโอกาสถวายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะตอนนั้นไปขับร้องเพลงไทยเดิมถวายค่ะร่วมกับวงเกี้ยวกับวงกล้าวรวมกันนะคะใช่ค่ะคือเป็นศิษย์เก่าในร้อยจปรแล้วก็ศิษย์เก่าของจุฬาใช่ค่ะแล้วโอกาสถือว่าน้อยมากนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในวงเกี้ยวและวงกล้าวถูกไหมคะแต่ว่าเรามีโอกาสที่จะเข้าไปร่วมในการที่จะขับเสภาค่ะคือจริงๆแล้วโอกาสนั้นมาได้ยังไงคะก็ต้องขอบพระคุณพลตรีประภาสอีกเหมือนกันค่ะท่านก็เห็นแววสนับสนุนแล้วก็พาไปคือท่านเนี่ยถวายงานกับกรมสมเด็จพระเทพมาทุกปีอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะก็เอาหนูไปร้องเพลงไทยเดิมถวายเป็นครั้งแรกเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะใช่ค่ะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจมากๆเลยค่ะผู้ชมคะคือคนไทยเนี่ยบางคนอาจจะลบเลือนหลงลืมความเป็นไทยแต่ถ้าเยาวชนไทยเนี่ยนะคะยังคงรักและหวงแหนความเป็นไทยเนี่ยเชื่อแน่ว่าความเป็นไทยเนี่ยจะอยู่คู่กับเราไปอีกนานแสนนานหนูวางอนาคตหรือมองตัวเองในภายภาคหน้าไว้ยังไงบ้างน้องมินจริงๆหนูอยากเป็นหลายอย่างเลยค่ะข้าราชการก็อยากเป็นแล้วก็อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ว่า
สุดท้ายแล้วถึงหนูจะได้เป็นครูหรือว่าไม่ได้เป็นครูก็ยังยืนยันที่จะสืบสานตรงนี้ต่อไปแล้วก็มีโอกาสก็จะถ่ายทอดให้คนที่อยากจะเรียนหรือว่าสนใจค่ะก็คือตั้งใจในอนาคตเนี่ยอยากจะเป็นคุณครูเป็นคุณครูด้านไหนสอนด้านไหนคะสอนขับร้องค่ะแต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นก็ยังยืนยันที่จะถ่ายทอดค่ะเพราะว่าหนูก็มีอาชีพที่หนูอยากจะทำและต้องบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมขาเห็นเสียงดีๆแบบนี้ขับร้องเพลงเพราะแบบนี้มีค่ายเพลงมารุมจีบมีค่ายเพลงติดต่อมาด้วยจริงไหมคะก็มีบ้างค่ะแต่ว่าก็ถ้ามีก็ต้องไปเซ็นสัญญากับเขาด้วยหนูขับเสพาไม่ได้หนูไม่อยากไปหมายความว่าถ้าเราเข้าสังกัดศิลปินหรือว่าเป็นนักร้องในสังกัดใดสังกัดหนึ่งเนี่ยโอกาสที่จะขับเสพาก็ยากขึ้นใช่ค่ะหนูกลัวขับไม่ได้ก็ไม่เอานั่นคือโอกาสนะอันนั้นคือเงินทองนะอันนั้นคือสังกัดที่เราจะต้องมีสังกัดและเราได้ออกคอนเสิร์ตโชว์นู่นนี่นั่นไม่เอาหรอหนูทุกวันนี้หนูว่าหนูมีความสุขกับสิ่งที่ทำแล้วค่ะโอ้โหเด็กอายุ19ค่ะผู้ชมคะคิดได้ขนาดนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยและครอบครัวเลยมองย้อนกลับไปเราภูมิใจในตัวเองมากน้อยแค่ไหนคะภูมิใจค่ะภูมิใจที่เลือกมาทางนี้หนูชอบด้านนี้มาตั้งแต่ประถมมัธยมหนูก็มาด้านนี้แล้วในสิ่งที่มันต้องเลือกจริงจังกับชีวิตแล้วคือการเรียนมหาวิทยาลัยซึ่งมันจะส่งผลกับงานต่อไปในอนาคตหนูก็ยังยืนยันที่จะเลือกทางนี้ค่ะก็ไม่เปลี่ยนใจชอบแล้วก็ยืนยันที่จะอนุรักษ์ต่อไปค่ะอ๋อนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านข้อความใน Facebook ไลฟ์กันบ้างค่ะผู้ชมคะข้อความนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามีส่งมาเยอะมากๆบอกว่าเสียงเพราะมากๆชอบน้องมินเป็นกำลังใจให้ขอบคุณที่รักในความเป็นไทยเสียงไพเราะมากเก่งมากๆน้องมินสาวสุพรรณคนเก่งเสียงเพราะมากๆเสียงเพราะมากๆสุดยอดจริงๆอยากจะบอกอะไรกับคนไทยทั้งประเทศบ้างบางคนอาจจะหลงลืมความเป็นไทยบางคนอาจจะไปหลงคลั่งไคล้กับต่างชาติไปละอยากจะบอกอะไรบ้างหนูอยากจะฝากคือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะชอบอะค่ะคือทุกคนมีพรสวรรค์มาคนละอย่างค่ะล้านคนก็ล้านพรสวรรค์สิ่งที่หนูอยากจะฝากคือหนูจะบอกตลอดเลยคือไม่ว่าเราจะชอบอะไรก็ตามอะค่ะในฐานะที่เราเป็นคนไทยก็ให้รู้ไว้ว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรเปรียบได้ง่ายๆเหมือนต้นไม้ค่ะต้นไม้ต้นหนึ่งที่จะสามารถยืนหยัดต้านแรงลมฝนได้ก็เพราะมีรากที่แข็งแรงไม่ต่างอะไรกับวัฒนธรรมค่ะจะสามารถดำรงอยู่ได้ก็เพราะว่าพวกเราทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ค่ะโอ้โหสุดยอดจังเลยนะคะคุณผู้ชมคะนี่เด็กเพียง19ปีเท่านั้นนะคะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยถ้าจะติดต่อหรือว่าจะดูผลงานของน้องมินติดต่อหรือเข้าไปดูได้ที่ไหนบ้างส่วนใหญ่ผลงานเสพาหรือว่าต่างๆหนูจะลงไว้ทาง Facebook ก็มี IG ก็มีค่ะชื่อจันจิมินภาษาอังกฤษพิมพ์เข้าไปค่ะจันจิมินนะคะคุณผู้ชมคะที่เราขึ้นอยู่หน้าจอเลยนะคะ Instagram เหมือนกันจันจิ_มินนั่นเองค่ะนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆวัยเพียง19ปีนะคะเจ้าของเสียงร้องขับเสพาที่สุดไพเราะสุดก้องกังวานเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณน้องมินอย่างยิ่งค่ะขอบคุณค่ะนะคะคุณชมขาต้องบอกแบบนี้นะคะว่าอีกหนึ่งช่วงของรายการเราอย่างที่บอกค่ะว่าเรานะคะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเปิดปรากฏการณ์ใหม่นะคะสำหรับในการที่อาหารการกินมันจะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปเรียบร้อยแล้วค่ะว่าตรงหน้านี้คือวุ้นนะคะแต่วุ้นเป็นอีกหนึ่งแบบค่ะเป็นวุ้นชาบูบางและเป็นวุ้นเย็นตาโฟบางและนะคะเป็นวุ้นอาหารการกินที่มันดูไม่เป็นวุ้นแต่เขาคือวุ้นค่ะคุณผู้ชมขาถือว่านะคะเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่คนในโซเชียลเนี่ยบอกว่าต้องเชิญเขามาออกรายการให้ได้เจ้าของแบรนด์นะคะชื่อแบรนด์น้ำใจนั่นเองค่ะหรือเรียกว่าวุ้นน้ำใจนะคะขอต้อนรับเจ้าของธุรกิจวุ้นแบรนด์น้ำใจค่ะคุณโบวิราวันมนตราประสิทธิ์และคุณเนตรธนพัฒน์มนตราประสิทธิ์สวัสดีค่ะต้องบอกนะคะตอนนี้โด่งดังในโซเชียลอย่างมากเลยนะคะโอ้นี่คือวุ้นจริงใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นวุ้นหมดเลยค่ะวุ้นนะคะแต่ทำไมมันเหมือนอมันเหมือนมากค่ะคุณชมขาเหมือนไม่พอนะคะกลิ่นยังใกล้เคียงครับเพราะว่าทุเรียนเนี่ยเราจะใส่กลิ่นทุเรียนลงไปมะม่วงเราก็จะใส่กลิ่นของมะม่วงลงไป
คือมีกลิ่นจริงๆใช่ครับกลิ่นทุเรียนกลิ่นมะม่วงอย่างชาบูมีกลิ่นไหมฮะชาบูจะไม่มีกลิ่นอ๋อชาบูไม่มีกลิ่นเป็นกลิ่นกะทิใบเตยต้องถามกันแบบนี้เลยค่ะคุณโบกับคุณเนตรค่ะจุดเริ่มต้นของธุรกิจวุ้นน้ำใจหรือวุ้นหน้าตาแปลกๆแบบเนี้ยเริ่มต้นมาได้ยังไงกันคะอันนี้ก็แล้วกันเอาผมสรุปสั้นๆคือโบเนี่ยเขาทำงานออฟฟิศผมมีธุรกิจคุณโบเป็นสาวออฟฟิศก็ทำงานออฟฟิศทั่วไปรูทีนเลยเช้ามาเย็นกลับบ้านอย่างนั้นเลยแรกๆเราก็อยากแค่หารายได้เสริมโดยการทำน้ำสมุนไพรก็พอได้แต่เรามองว่าคู่แข่งมันเยอะเราก็เลยมองในเรื่องของอะไรที่จะมาขายคู่กับน้ำสมุนไพรได้น้ำสมุนไพรก็ยังขายอยู่แต่ก็คือเอาอันอื่นมาเพิ่มด้วยเอามาเพิ่มด้วยมาขายคู่กันก็คือวุ้นเป็นวุ้นตอนแรกเราทำเป็นในถ้วยตะไลฮะถ้วยตะไลก็คือเหมือนวุ้นในถ้วยเล็กๆอย่างนั้นแล้วเราก็ใส่เครื่องเข้าไปแล้วเราก็เรียกว่าวุ้นทรงเครื่องผลตอบรับก็โอเคคือก็ผลตอบรับก็ดีมากขายคู่กับน้ำสมุนไพรใช่แต่เรามองว่าคู่แข่งมันเยอะค่ะโบเขาไปเจอในเรื่องของวุ้นพวกแม่พิมพ์วุ้นหมาแม่พิมพ์น่องไก่เราก็เลยโบเขาก็เลยเริ่มทำตรงนั้นแล้วก็คิดสูตรกะทิวุ้นกะทิขึ้นมาให้มันกลมกล่อมให้มันอร่อยหอมโอ้ต้องถามกันแบบนี้คุณบัวเป็นคนชื่นชอบเรื่องของการทำอาหารอยู่แล้วไหมคะใช่ค่ะอ๋อชื่นชอบใช่ค่ะแล้วพอเราไปเจอต้องถามคุณบัวแบบนี้ว่าเวลาเราไปเจอวุ้นหมาวุ้นน่องไก่วุ้นอะไรที่มันอยู่ในเน็ตเนี่ยเราทดลองทำเลยเหรอก็คือได้มาเสร็จปุ๊บอย่างน่องไก่อะค่ะบัวคิดว่าถ้าเกิดเอาน่องไก่มาวางโดดๆเนี้ยใส่กะทิแล้วใส่สีขาวๆเนี้ยมันก็จะดูไม่น่าทานก็เลยมองไปถึงว่าเราจะทำยังไงดีให้มันแบบเหมือนของจริงก็เลยลองแบบว่าลองทำเล่นๆดูก็เอาไปวางขายเริ่มต้นจากการลองทำเล่นๆใช่ค่ะแล้วก็วันตอนนั้นเราไปออกบูธที่เดอะมอลล์บางแคค่ะก็คือตอนนั้นเนี่ยก็ยังขายน้ำสมุนไพรอยู่ขายวุ้นตะไลหรือว่าวุ้นทรงเครื่องอยู่แล้วก็เพิ่มมาที่คุณโบเนี่ยเห็นว่ามันควรเอามาขายได้ก็คือเป็นวุ้นหน้าตาแปลกๆใช่ค่ะตอนนั้นเป็นหน้าตาอะไรบ้างของวุ้นคะมีก๋วยเตี๋ยวไก่ไข่แดงโอ้โหเปิดยากเลยเปิดเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่เลยใช่ค่ะแล้วก็ขนมจีนน้ำยาลูกชิ้นปิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คือก็ต้องบอกนะคะชมขาว่าคือวุ้นครับวุ้นจริงๆนะคะตอนน้องไก่เนี่ยโอเคเรายังพอเชื่อน้องหมาเรายังพอเห็นนะคะแต่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยหนูไม่เคยเห็นค่ะไอเดียของคุณโบเลยพี่โบเลยใช่ค่ะนะคะพี่โบทำไมถึงคิดเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่อ่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ก็คือเราแบบอยากลองทำดูอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเกิดเอาไก่มาวางโดดๆเนี้ยมันก็คงแบบไม่น่าทานก็เลยแบบว่าลองทำเป็นเส้นดูไหมถ้าเส้นไปใส่อะไรได้อีกก็ลองใส่ไข่ไปอ๋อใส่ไข่แต่ไข่ก็คือวุ้นเหมือนกันใช่ค่ะทุกอย่างนี่คือวุ้นหมดแต่เพียงแค่ว่าเราจินตนาการให้เหมือนอาหารที่คนไม่เคยเห็นใช่ที่คนคิดไม่ถึงว่ามันจะเป็นแบบนี้ได้ใช่หลังจากวางขายไปเป็นอย่างไรบ้างคะผลตอบรับกลับมาดีครับแล้วก็บางคนเนี่ยเขาก็มาเหมือนกับเซลฟี่บางคนก็ไม่เชื่อว่าเป็นวุ้นบางคนเขาซื้อไปฝากเป็นของขวัญคนที่รับฝากเนี่ยอย่างรปภ.เขาเอาไปเวฟเพราะเขาคิดว่าเป็นอาหารฟรีสนั่นไงหนูก็ยังคิดค่ะถ้าตั้งอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมขาดูนะคะว่าคืออาหารเวฟชัดๆคือก๋วยเตี๋ยวชัดๆมันไม่ใช่วุ้นเลยนะคะอันนี้คือดูยังไงก็เป็นก๋วยเตี๋ยวแต่เขาคือวุ้นนะคะเขาไปเวฟแล้วเป็นยังไงคะมันก็ละลายมันก็ละลายใช่ก็เป็นละลายหลายคนอยู่ค่ะตอนนี้เหมือนกับเขาซื้อไปแกล้งกันค่ะแล้วก็โทรกลับมาว่าเนี่ยเขาเอาไปเวฟกันเขาก็สนุกสนานกันใหญ่เลยค่ะโอ้แล้วมีการอธิบายให้ลูกค้าฟังต้องหลังๆต้องบอกครับต้องบอกในคนที่เขาไม่ได้ทราบว่าของเราเป็นวุ้นอย่างเอาไปฝากใครก็ต้องบอกว่าเป็นวุ้นนะอย่าไปเวฟกินได้เลยใช่เย็นแล้วทานได้เลยโอ้โหแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโอเคเรารู้แล้วว่าเริ่มที่จะจับทางเรื่องของวุ้นหน้าตาแปลกๆที่พี่โบเนี่ยเป็นคนคิดมาแล้วว่าโอ้เรามีแตกลายออกมาแล้วหลังจากนั้นการตอบรับดีครับลุยเลยไหมคะจริงๆเราเริ่มเมื่อต้นปีที่ผ่านมาต้นปีนี่เองใช่ที่เราทำกันเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าผลตอบรับมันจะออกมาดีครับแต่เพียงแต่ว่าก็มีสื่อหลายๆกระแสที่เขาเชิญเราไปคุยเชิญเราไปโชว์ผลตอบรับจากตรงนั้นเนี่ยกระแสมันเริ่มก็แรงขึ้นมาอตอนแรกๆผมคิดว่ามันเป็นแค่กระแสซึ่งอาจจะหายไปแต่ณตอนนี้ถามว่า
อย่างเงี้ยออเดอร์มันเข้ามาทุกวันคือออเดอร์มันค่อนข้างที่จะสม่ำเสมอละคือมันพัฒนาสินค้าของมันไปบูมตั้งแต่ช่วงเดือนไหนคะที่แบบบูมเลยอ่ะมีนาประมาณมีนาพอเริ่มทำประมาณกุมภาค่ะกุมภาประมาณเดือนก็คือพีคเพราะว่าถูกสื่อลงในข่าวต่างๆหลังจากนั้นก็พีคยอดสั่งก็เยอะขึ้นครับน้ำสมุนไพรขายไหมคะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วในเมื่อคู่แข่งเยอะฉันไม่เอาเก็บโลกลับบ้านแล้วไม่เอาแล้วเปลี่ยนมาเป็นวุ้นไอ้วุ้นตะไลวุ้นตรงเครื่องมีอยู่ไหมครับไม่เอาแล้วมาเป็นวุ้นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะก็ลุยเลยว่าคิดแบบแปลกๆมากขึ้นแต่แบรนด์น้ำใจล่ะแบรนด์น้ำใจนี่คือชื่อแบรนด์เลยแบรนด์วุ้นน้ำใจใช่ค่ะทำไมถึงคิดชื่อนี้คะเพราะว่าตอนแรกที่อย่างที่บอกว่าเราขายน้ำค่ะก็เลยบอกน้ำอะไรดีเพื่อนก็ถามน้ำอะไรขายน้ำอะไรน้ำสมุนไพรเหรอยังเป็นน้ำใจเลยแล้วกันก็เหมือนกับการพูดเล่นมากกว่าคือชื่อแบรนด์น้ำใจเนี่ยมาจากน้ำสมุนไพรด้วยนะคะใช่ค่ะอ๋อสืบเนื่องกันมาก็คือน้ำสมุนไพรนั่นแหละในแบรนด์น้ำใจแต่สุดท้ายเรากลายมาเป็นวุ้นน้ำใจแล้วมาคล้องจองกับบริษัทที่ผมทำเสื้อผ้าของผมชื่อบริษัทคนดีอ๋อคนดีมีน้ำใจแบบนี้เลยไม่คิดเองนะอ๋อคือบริษัทของพี่เน่เนี่ยคือบริษัทคนดีใช่ครับพี่โบเนี่ยก็บอกว่าเอาแบรนด์น้ำใจแล้วกันคล้องจองกันมากเลยคนดีมีน้ำใจคนดีมีน้ำใจเอามาลงตัวมากอ่ะแต่เมนูแต่ละอย่างเนี่ยมันช่างแปลกซะเหลือเกินเมนูแรกๆก็คืออักขาน้องไก่น้องไก่แล้วก็มาเป็นก๋วยเตี๋ยวถูกไหมคะหลังจากก๋วยเตี๋ยวเป็นอะไรต่อครับพี่โบอันนี้ก็จะเป็นพวกส้มตำข้าวโพดค่ะนี่นะคะส้มตำข้าวโพดโอ้ส้มตำข้าวโพดไข่เค็มตำข้าวโพดไข่เค็มแล้วด้านนี้อะคะอันนี้เป็นข้าวมันไก่ค่ะแล้วก็กะเพราคุณพระ มันเหมือนมากคืออารมณ์เนี่ยถ้าคนรับประทานเจเนี่ยโอ้โหชอบเลยนะ แบบนี้เลยอันนี้ก็ข้าวมันไก่นะคะด้านนี้จะเป็นเย็นตาโฟอันนี้อะไรคะต้มเลือดหมูค่ะโอ้โหเหมือนมากคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเส้นเล็กเนาะเส้นใหญ่เส้นใหญ่เยนโฟนะคะแล้วด้านนี้ด้านนี้จะเป็นพวกเกี่ยวกับถาดคุณพระพวกนี้เขาจะเอาไปเซอร์ไพรส์งานวันเกิดกันส่วนใหญ่นะครับอย่างเงี้ยนี่คือส้มตำถาดค่ะน้ำปลาน้ำปลานี่ของจริงครับไม่อันนี้ไม่ใช่วุ้นนะคุณผู้ชมไม่ต้องโรยใส่วุ้นนะจ๊ะแต่คล้ายมากเหมือนจริงมากนะคะด้านนี้ล่ะเป็นชาบูครับชาบูครับหอมมากอ่ะเป็นชาบูที่มันคล้ายละไม้สุดๆเลยนะคะแต่ด้านนู้นก็ชาบูเหมือนกันนะคะนี่ชานมไข่มุกคุณผู้ชม เหมือนมากขออนุญาตนะคะถ้าเราถือเนี่ยคือเขาคือชานมไข่มุกเลยเนี่ยทุกอย่างทุกเมนูสามารถรับประทานได้หมดครับกินได้จริงๆครับกินได้เลยนะคะลองชิมทุเรียนนะครับจะมีขออนุญาตถามถึงทุเรียนหน่อยครับทำไมถึงเป็นถาดนี้เป็นทุเรียนกับมะม่วงเพราะอะไรคะมีคนสั่งไปเซอร์ไพรส์วันเกิดเหมือนกันเป็นทุเรียนกับมะม่วงเป็นข้าวเหนียวมะม่วงเขาก็สั่งไปเซอร์ไพรส์เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ฟีดแบ็กกลับมาก็คือทุเรียนอร่อยมากเพราะว่ามันมีกลิ่นทุเรียนด้วยบางทีเราทำตามออเดอร์ลูกค้าลูกค้ารีเควสอะไรก็ทำตามออเดอร์ด้วยพี่โบก็มีหน้าที่ในการคิดแบบด้วยว่าเราจะออกแบบอะไรมาบ้างแต่และเมนูก็ช่วยกันคิดครับโอ้โหแต่ขออนุญาตชิมเขาคือเขาคือวุ้นใช่ไหมวุ้นเขาคือวุ้นนะคะย้ำนะคะผู้ชมขาเขาคือวุ้นไม่มีการแฝงด้วยทุเรียนไม่มีการแฝงด้วยมะม่วงแต่คือวุ้นเลยครับขออนุญาตหยิบได้ไหมได้เลยครับหยิบเหมือนเนื้อทุเรียนเลยค่ะคุณผู้ชมขานี่ไงคือทุเรียนแต่มันเป็นวุ้นเขามีรสชาติของทุเรียนจริงๆมีกลิ่นทุเรียนจริงค่ะวัตถุดิบคือส่วนผสมส่วนประกอบเนี่ยวุ้นกะทิวุ้นกะทิวุ้นกะทิอย่างเดียวใช่ค่ะแต่วุ้นกะทิอย่างเดียวแต่หน้าตามันเปลี่ยนไปแบบนี้เลยอะคะครับเก่งจังเลยอะคือได้แบบนี้เลยเหรอรสชาติอร่อยด้วยรสชาติแต่ละชนิดหรือว่าของแต่ละอย่างเนี่ยรสชาติเขาต้องแตกต่างกันไหมคะพวกนี้จะเป็นรสชาติของวุ้นกะทิใบเตยทั้งหมดส่วนทุเรียนกับมะม่วงเนี่ยมันจะมีกลิ่นมันทำให้เหมือนกินทุเรียนจริงกับมะม่วงจริงอ๋อก็คือเหมือนรับประทานจริงๆเลยขออนุญาตนะครับเดี๋ยวดิฉันทานต่อนะคะขอดูข้าวเหนียวนิดนึงคุณผู้ชมขา
อยู่คนเดียวด้วยอ่ะก็กินแหลกลานเลยนะคะขออนุญาตนะคะนี่มีการโรยอันนี้ด้วยถั่วอันนี้ถั่วจริงครับถั่วจริงนะคะอร่อยอ่ะเหมือนกินวุ้นกะทิใช่เราลืมไปเลยว่าเขาคือวุ้นแต่ต้องบอกว่าอร่อยมากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เปิดตัวธุรกิจไปเนี่ยกระแสตอบรับเป็นอย่างไรบ้างคะก็ค่อนข้างดีครับแล้วมีบางช่วงที่ไปออกรายการเนี่ยฟีดแบ็กก็กลับมาเยอะมากนี่เขาบอกว่าเหมือนมากๆอยากกินเลยไปซื้อได้ที่ไหนบ้างอ่ะคนถามมาว่าซื้อได้ที่ไหนบ้างคะตอนนี้เราจะเข้าไปดูในเพจชื่อน้ำใจนะครับคือเซิร์ชใน Facebook น้ำใจจะขึ้นเลยที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยค่ะผู้ชมขานะคะ Facebook แฟนเพจน้ำใจนะคะคำนี้เลยง่ายมากๆน้ำใจเซิร์ชไปแบบนี้เลยนะคะแต่ละเมนูเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงต้องบอกแบบนี้ตอนนี้ที่ร้านมีกี่เมนูแล้วคะถ้าเป็นเมนูอาหารคาวเราจะมีประมาณสัก40เมนูแล้วคุณพระ40เมนูเยอะกว่าร้านสะดวกซื้ออีกนะคะที่เขามีของเว็บขายครับ40เมนูเลยใช่ค่ะครับพี่เนตคิดหรือพี่โบคิดเขาเป็นคนคิดพี่โบคิดเลยว่าจะเอาเมนูอะไรบ้างเอ้ยเราทำอันนี้ไหมเราจะทำได้ไหมอย่างลูกสาวก็จะคิดในเรื่องของสปาเกตตี้คาโบนาร่าก็ทำขึ้นมามีแฮมมีอะไรอย่างเงี้ยมีโจ๊กหมูลูกสาวก็จะเป็นคนคิดคือเราก็มานั่งคุยกันแลกเปลี่ยนกันว่าให้เมนูไหนมันน่าจะทำได้แต่ส่วนใหญ่โบเขาจะเป็นคนคิดเมนูคือการคิดเมนูคิดยากไหมครับพี่โบไม่ค่ะค่ะอย่างวันนี้เราออกไปกินข้าวนอกบ้านอ่ะเราก็ทานอะไรมาแล้วก็เอากลับมาทำอ๋อคือกินอะไรก็เอามาเลยอย่างนี้เลยนะคะเป็นไฟนี้ยังเป็นไฟยังค่ะง่ายเกินไปโอ้โหง่ายเกินไปด้วยนะคะคืออะไรที่คิดว่าเมนูของเรายากที่สุดน่าจะเป็นพวกกะเพราค่ะค่ะเพราะว่าอย่างตัวหมูสับอะมันจะไม่มีแม่พิมพ์ค่ะมันจะอยู่ที่การปั้นโดยเฉพาะเลยคือปั้นวุ้นค่ะคุณพระไม่เคยได้ยินคำว่าปั้นวุ้นอะคือวุ้นเนี่ยต้องเอามาปั้นด้วยให้มันเหมือนจริงที่สุดค่ะเพราะว่าปกติวุ้นเนี่ยเราจะต้องหล่อใส่แม่พิมพ์ถูกไหมคะแต่อย่างกะเพราเนี่ยอันเนี้ยไม่มีบล็อกของแม่พิมพ์เลยก็เลยต้องทำขึ้นมาใหม่แล้วปั้นวุ้นขึ้นมาใหม่ใช่ค่ะไข่ดาวนี่เขามีแม่พิมพ์ไหมคะไม่มีค่ะไม่มีก็ต้องจินตนาการเอาใช่ค่ะคือทุกอย่างเนี่ยคุณผู้ชมขามันไม่สามารถมีแม่พิมพ์ได้เพราะมันไม่มีแบบตายตัวไงถ้าวุ้นที่เป็นรูปสัตว์รูปหมูรูปหมามันยังมีแบบตายตัวแต่วุ้นในที่นี้เนี่ยไม่มีคอนเซ็ปต์ตายตัวใช่ค่ะเรียกว่าเป็นการเปิดศักราชใหม่ด้วยนะคะแม้แต่น้ำจิ้มค่ะเพราะว่าการจัดวางก็แต่ละถาดก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่ามันแล้วแต่แบบอารมณ์ไหนยังไงอ๋อแล้วแต่ฟีลใช่แล้วแต่ฟีลของคนทำเป็นยังไงบ้างเห็นปลาหมึกมันเหมือนมากปลาหมึกนี่ก็ไม่มีแม่พิมพ์ไม่มีค่ะก็คือจินตนาการเองเหมือนกันว่าปลาหมึกมันต้องมีการแร่มีการเฉียนแล้วพวกผักกระหล่ำปงกระหล่ำปีอย่างเงี้ยอันนี้พอจะมีแม่พิมพ์ครับแต่พวกมะละกอไม่มีแม่พิมพ์อย่างหมูซาชูใช่ไหมใช่ก็ไม่มีแม่พิมพ์โอ้โหคือแต่ละอย่างบางอย่างก็มีแม่พิมพ์บางอย่างก็ไม่มีแม่พิมพ์แต่แม่พิมพ์เนี่ยเขาไม่ใช่แม่พิมพ์หมูถูกไหมคะบางตัวเขาเป็นแม่พิมพ์ของอาหารคาวใช่ไหมเป็นแม่พิมพ์สำหรับทำหมูเลยค่ะอ๋อแต่หนูยังไม่เคยเห็นที่มันเป็นแบบแปลกๆแบบนี้เคยนะคะรวมไปถึงค่ะเลือดหมูเหมือนมากอ่ะเลือดหมูนี่คือเป๊ะเลยอ่ะทุกอย่างคือเป๊ะหมดเลยอ่ะคือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าหลังจากนั้นเนี่ยคือกระแสตอบรับดีมากๆกลุ่มลูกค้าเป็นลูกค้ากลุ่มไหนบ้างคะผมว่าไล่ตั้งแต่คนวัยทำงานนะฮะสัก20ถึงจริงๆมีถึง70ที่โทรมาหาเราเหมือนกันนะ อายุ70แต่เพียงแต่ว่าเขาก็เล่นพวกโซเชียลไม่เป็นบางทีเขาก็สั่งไม่ได้ค่ะแล้วทำยังไงคะบางทีเราก็ต้องเขาเรียกขอโทษเขาในเรื่องของการสั่งเพราะเราไม่ได้รับออเดอร์ได้เขาส่งที่อยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยเราจัดส่งไม่ได้เพราะเราจัดส่งทางแกร็บแท็กซี่เราไม่มีหน้าร้านแต่เราขายออนไลน์ก็คือว่าส่งทางแกร็บแท็กซี่ซึ่งแกร็บก็คิดตามระยะทางไม่ได้บวกอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะตอนนี้ค่ะมีข้อความใน Facebook ไลน์บอกว่าเพื่อนฉันดังอีกแล้วนั่นเนี่ยต้องใส่บล็อกหรือเปล่าคะบล็อกขึ้นมาแล้วเทใส่บล็อกหรือเปล่าคะ
อันนี้เขาถามมาอ๋อหมายถึงเป็นบางอย่างค่ะอย่างที่บอกว่าอย่างกระหล่ำมันก็จะเป็นบล็อกของเขาค่ะเป็นรูปทรงของเขาน้องไก่ก็จะเป็นบล็อกอ๋อบางอย่างต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมขาใช้จินตนาการเอาบางอย่างมีบล็อกนะคะเป็นแม่พิมพ์บางอย่างคือทำด้วยจินตนาการของตัวเองล้วนๆเลยนะคะถือว่ายากมากๆออเดอร์ของแต่ละอย่างเนี่ยมันค่อนข้างทำยากของแต่ละอย่างมันดูรายละเอียดเยอะมากๆลูกค้าสั่งออเดอร์นานไหมคะกว่าจะได้รับบุญตอนนี้เราขออนุญาตเปิดรับแบบจองคิวนะฮะพรีออเดอร์ 3-4 วันเราถึงจะวางคิวในการผลิตได้เพราะว่าตอนนี้เวลาในการผลิตของเราเนี่ยค่อนข้างจำกัดเพราะว่าโบเขายังทำงานออฟฟิศอยู่ไม่ออกอะครับพี่โบพี่โบคนออกนะคะเดือนเนี่ยจริงเหรอจริงเหรอใช่ใช่ไม่ไหวแล้วมันงานหนักแล้วใช่ไหมเพราะเราต้องทำงานประจำด้วยเราก็ต้องออกมาดูแลกิจการด้วยเพราะว่าเราไม่มีเวลานอนเลยค่ะจริงๆนอนตอนตีสามตีสี่ไงก็เลยแบบไม่ไหวนี่นะคะก็ต้องทำนะแต่ก็ต้องบอกว่าออเดอร์เนี่ยก็คือมีการพรีออเดอร์ก่อนใช่3วันครับ3วันลูกค้าเป็นการจองถูกไหมคะสั่งโอนเงินแล้วเราก็จะรอรับของเลยนะคะซึ่งลูกค้าเนี่ยเขาจะต้องรีเควสหรือเขาอยากได้อะไรเขาสามารถเข้าไปดูในแฟนเพจได้เลยได้ครับว่าอยากได้แบบไหนอยากได้บล็อกไหนรวมไปถึงถ้าลูกค้าเนี่ยอยากได้เอารูปมาให้ดูผมอยากได้อาหารแบบนี้ครับทำให้ได้ไหมแบบนี้ต้องดูฮะต้องดูก่อนว่าเราทำได้ไม่ได้คือถ้าเราทำได้เนี่ยจะบอกอย่างเงี้ยว่าเราอาจจะทำมันในจินตนาการของโบเองอาจจะไม่ได้เหมือนกับรูปเพราะว่ายังมีลูกค้าโทรมาอย่างเงี้ยถามว่ามีโปเกมอนไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเราบอกเลยเราไม่ได้ทำลิขสิทธิ์เราทำไม่ได้อ๋อถ้าในส่วนของที่เป็นลิขสิทธิ์หรือว่าเป็นตัวการ์ตูนที่เขามีการจดลิขสิทธิ์กันเราจะไม่ทำเราจะทำเป็นส่วนใหญ่เนี่ยแนวของเราคืออาหารการกินใช่ค่ะใช่ไหมคะยังมีคนสั่งเค้กมาฮะอยากได้เค้กผลไม้ถ้าเข้าไปดูในเพจเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเค้กหน้าผลไม้เราก็จะใส่ทุเรียนใส่องุ่นใส่แต่เป็นผลไม้ที่เป็นวุ้นทั้งหมดเป็นวุ้นหมดครับเป็นวุ้นบนวุ้นเค้กผลไม้อย่างนั้นถ้าลูกค้าออเดอร์มาเราทำให้ได้ใช่ครับแต่ถ้าบางอย่างที่มันยากเกินไปมันก็ต้องดูแบบดูคอนเซ็ปต์เขาก่อนอ๋อนี่ไงคุณผู้ชมดูนะคะว่าแต่ละอู้นี่คือผลไม้นี่คือวุ้นนะถ้าไม่บอกว่าวุ้นเนี่ยคือเราคิดว่าผลไม้จริงๆเหมือนมากนี่เป็นคัพเค้กโอ้โหเราทำเป็นด้วยคัพเค้กอ๋อด้วยคัพเค้กแต่เป็นวุ้นเหมือนกันนะคะโอ้เหมือนโอ้โหถึงว่าทำไมชาวโซเชียลเขาชอบกันแล้วชาวโซเชียลเขาแชร์แบบตกอกตกใจกันมากๆว่านี่มันคือวุ้นครับคือส่วนใหญ่เนี่ยคนคำเดียวที่คนพูดกันว่ามันคือวุ้นจริงๆหรอใช่คำถามเนี้ยพอเขาถามมาแบบเนี้ยพวกคุณรู้สึกยังไงบ้างก็ต้องบอกว่ามันเป็นวุ้นนะค่ะคือเราก็ไปพูดอย่างอื่นนะคือมันเป็นวุ้นจริงๆมันทานได้จริงๆแล้วมันก็อร่อยจริงๆเพราะว่าอร่อยเนี่ยหลังจากลูกค้าเขารับไปแล้วเนี่ยตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะสนใจในเรื่องรสชาติแต่ฟีดแบ็กกลับมาว่าอร่อยหอมกะทิใบเตยเห็นบอกว่ากะทิเนี่ยมาจากมะพร้าวที่จากจังหวัดอะไรคะกะทิเราใช้กะทิสำเร็จรูปครับเพียงแต่ว่าเรามีสูตรกะทิของเราสูตรกะทิที่ทำพิเศษโดยเฉพาะเลยนะคะตอนนี้ Facebook Fanpage ของเราตกอกตกใจเรื่องของพี่โบเขาถามว่าสิ้นเดือนเลยเหรอคะหมายถึงพี่จะออกสิ้นเดือนเลยเหรอคะไม่แน่ใจเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเปล่านะน่าจะใช่น่าจะใช่ค่ะใช่ไหมคือบอกเพื่อนร่วมงานหรือยังอ่ะอ๋อยื่นใบลาออกแล้วค่ะโอ้นี่ไงเพื่อนร่วมงานน่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเขาแบบว่าเหมือนแบบตกอกตกใจเนาะสิ้นเดือนเลยเหรอคะนะคะคือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าตอนนี้เนี่ยวุ้นเรื่องของอาหารการกินเนี่ยมีแบบกว่า40แบบครับและทั้งหมดอ่ะที่เราออกแบบมาเนี่ยรวมทั้งหมดกี่แบบอะคะถ้ารวมพวกถาดด้วยก็น่าจะ50 50ค่ะ50 60ด้วยเพราะว่าจะเป็นพวกผลไม้ชิ้นเดียวๆสำหรับคนที่แบบซื้อไปจัดเบรกก็มีค่ะแล้วจะมีการต่อยอดธุรกิจหรือวางอนาคตไว้อย่างไรบ้างคะสำหรับธุรกิจเราอีกประมาณสัก3เดือนเราจะมีหน้าร้านนะครับหน้าร้านอยู่ที่บางแวก81หน้าหมู่บ้านสุภาลัย81บางแวกค่ะอ่าฮะ81หน้าหมู่บ้านสุภาลัยเลยแล้วตรงนั้นเนี่ยเราจะทำเป็นคาเฟ่เล็กๆน้องหมาเข้าได้เราจะมีขายชานมขายกาแฟอันนี้ก็เรากำลังนึกคอนเซปต์อยู่ว่าจะทำยังไงให้มันเปลี่ยน3เดือนประมาณช่วงเดือนสิงหาไหมครับสิงหากันยาประมาณสิงหากันยา
ก็จะเป็นคาเฟ่ชื่อคาเฟ่อะไรคะน้ำใจเลยค่ะคาเฟ่น้ำใจเลยนะคะในร้านเนี่ยเอาน้องหมาเข้าได้ด้วยมีอาหารการกินมีวุ้นนะคะมีน้ำด้วยน้ำดื่มเครื่องดื่มไหมมีน้ำมีเครื่องดื่มด้วยอ๋อก็คือเอาธุรกิจที่เราเคยทำกันมาไปขมวดรวมกันอยู่ที่เดียวกันหมดเลยนะคะตรงบางแวก81นะคะก็สามารถแวะเวียนไปได้เลยนะคะอีก3เดือนเจอกันอย่างแน่นอนค่ะเขาบอกว่าอร่อยมากๆเคยกินแล้ววุ้นร้านนี้อร่อยจังเลยนะคะคือต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยลูกค้ากลุ่มลูกค้าเราขยายไปเยอะมากๆครับนะคะอยากจะบอกอะไรกับลูกค้าที่เคยรับประทานและที่ยังไม่เคยรับประทานบ้างบอกอะไรกับลูกค้าบ้างก็ต้องถ้าอย่างนั้นก็ต้องขออนุญาตขอบคุณลูกค้าที่เคยสั่งของเราไปรับประทานก่อนนะครับก็แล้วก็คำติชมอะไรเรายินดีรับฟังคำชมที่บอกว่าอร่อยแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ขอบคุณมากๆส่วนลูกค้าที่ยังไม่ได้ลองทานสั่งกับเราได้ทางเพจออนไลน์นะครับแล้วก็เรื่องค่าขนส่งเนี่ยแจ้งที่อยู่เรามาก่อนเราจะเช็คค่าขนส่งให้ว่าท่านรับได้หรือไม่ได้เพราะว่าบางทีค่าขนส่งมันแรงไปฮะเราก็เข้าใจนะครับก็ลองก็ติดต่อมาได้ครับนะครับพี่โบนิดนึงบอกอะไรกับลูกค้าบ้างคะก็อยากให้ลองดูนะคะถ้าอยากคนที่ชอบกินอาหารแล้วก็ชอบขนมเนี่ยมาผสมผสานกันก็อยากให้ลองดูค่ะกินขนมไทยในรูปแบบอาหารไทยค่ะโอ้นะคะแล้วก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะสื่อต่างชาติเนี่ยเขาเริ่มให้ความสนใจอย่างมากแล้วกับเรื่องของอาหารการกินเรื่องของวุ้นที่หน้าตาไม่เหมือนวุ้นแต่เป็นหน้าตาคืออาหารคาวแล้วนะคะสนนราคาเริ่มต้นตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะเราเริ่มต้นที่79บาทค่ะถึงสมมุติตามออเดอร์เนี่ยเคยมีคนให้เราทำสิ่งทออันนั้น 1,600 ก็คือสนนราคาตั้งแต่หลัก10นะคะจนถึงหลักร้อยหลักพันอย่างถาดนี้จะ650 650เองนะคะเหมาะสำหรับการให้เป็นของขวัญของฝากหรือว่าขนมคงขนมเค้กครับพี่เบิร์ดเดย์อันด้านนู้นก็6เท่าไหร่ครับเท่ากันเท่ากันนะคะแล้วด้านกล่องเล็กๆแบบนี้เท่าไหร่คะ79บาทคุณพระถูกมากๆ79บาทเท่านั้นเองขายฝีมือขายความอร่อยนะคะตอนนี้ข้อความมาเขาบอกว่าสั่งมาแล้วค่ะเก๋ไก่มากเลยชอบมากเลยอร่อยมากเลยเพื่อนฉันเองนะคะชอบจังเลยวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณค่ะเจ้าของธุรกิจนะคะวุ้นแบรนด์น้ำใจที่มาแนะนำไอเดียรวมไปถึงโชว์ความเก่งในเรื่องของการทำอาหารวันนี้กราบขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะสั่งได้เลยนะคะที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะ Facebook น้ำใจนะคะอินบ็อกซ์ไปสอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะซึ่งวันนี้เวลาของรายการคนดังขอโชว์ได้หมดลงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตกินก่อนนะคะชมชนะ8 Thailand ค่ะ ชนะ8 Thailand New แถลงข่าวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับช้างซุปเปอร์จีทีเรสเตรียมระเบิดความมันปีที่6ติดต่อกันและครั้งนี้มีการพบกับศึกซุปเปอร์คาร์ระดับตำนานจากญี่ปุ่นในวันที่ 29-30 มิถุนายนนี้ค่ะเพราะมีการเปิดประสบการณ์มอเตอร์สปอร์ตระดับเวิร์คคลาสสู่แฟนชาวไทยและมีการจัดเต็มบรรยากาศแดนปาดิบสู่แทร็กบุรีรัมย์อันได้กิจกรรมผสานบันเทิงไทยญี่ปุ่นตลอดสุดสัปดาห์ซึ่งงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะจริงปีนี้นะครับในส่วนของเกมการแข่งขันเนี่ยถือว่าเป็นช้างซูเปอร์จีทีถือว่าเป็นปีที่6นะครับในเรื่องเกมการแข่งขันเนี่ยผมเชื่อว่าปีนี้เนี่ยเข้มข้นแน่นอนนะครับแล้วก็พิเศษกว่าทุกปีเพราะว่าปีนี้เนี่ยเรามีอดีตนักแข่งฟอร์มูล่า1นะครับถึง3ท่านที่ร่วมลงทำการแข่งขันในรุ่นซูเปอร์จีที500นะครับก็คือเจสันบัตเทิลนะครับ
แล้วก็มีนากาจิมะนะครับแล้วก็ควาเลเน่นะครับทั้ง3คนผมเชื่อว่าจะทำให้เกมการแข่งขันปีนี้เนี่ยเข้มข้นแน่นอนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ยังมีกิจกรรมเสริมนะครับด้านนอกต่างๆมากมายซึ่งทางช้างเนี่ยเตรียมมาให้กับผู้ชมการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็เชื่อว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยจะมีสีสันนะครับแล้วก็มีความมันอย่างแน่นอนนะครับผมนี่เป็นประเด็นเกี่ยวกับเสริมส่วนของด้านช้างมีอะไรบ้างคะในกับกิจกรรมในครั้งนี้ก็ส่วนสิ่งกิจกรรมพิเศษที่ทางช้างเตรียมให้นะครับก็เราเรียกว่าเราให้เพื่อนช้างนะครับเราชื่อว่าช้าง Friends Club นะครับก็เป็นสิ่งที่เราทำงานร่วมกับทีมงานของ BRIC ก็คืออยากจะให้ประโยชน์กับแฟนๆนะครับก็คือให้ใครก็ได้นะครับที่อยากจะเป็นเพื่อนกับช้างก็คือถ่ายรูปนะครับคู่กับโลโก้ช้างหรือจะผลิตภัณฑ์ช้างหรืออะไรก็ได้ที่เป็นช้างนะครับถ่ายรูปแล้วก็อัพโหลดขึ้นไปที่เว็บไซต์นะครับ www.bric.co.th นะครับก็ทางทีมงานก็จะส่งเป็น e-card กลับไปให้นะครับซึ่งแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยสามารถเอา e-card เนี้ยเอาไปเป็นส่วนลดในการซื้อบัตรนะครับก็ซื้อที่ Grand Stand จะลด 25% นะครับถ้าไซส์แซนจะลด 50% ครับครับก็ปตท.เองนะครับ TTOR นะครับก็ยินดีนะครับที่ให้การสนับสนุนในกิจกรรมในครั้งนี้นะครับส่วนของการจัดกิจกรรมนะครับที่ประกอบกับการแข่งขันในครั้งนี้เองเนี่ยนะครับทางด้านของ BT Lubricant เองนะครับเราเองเนี่ยเราก็มีการจัดทำบูธนะครับเพื่อที่จะจำหน่ายพันน้ำมันหล่อลื่นนะครับคุณภาพสูงนะครับมาตรฐานโลกนะครับเพื่อให้บริการทางด้านของแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ชมที่เข้าร่วมงานนะครับในการที่จะได้รับส่วนลดนะครับ 30% นะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับเราเองเราก็ยังมีการจัดกิจกรรมนะครับเพื่อที่อุ่นเครื่องนะครับสำหรับ MotoGP ครั้งที่2ในปีนี้นะครับในส่วนที่จะเป็น BT Thailand กลางปี2019นะครับที่จะจัดที่สนามนี้เหมือนกันนะครับก็เป็นการอุ่นเครื่องนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยในบูธนะครับของPT Motor Sport เองนะครับเราก็มีการจัดกิจกรรมแดนซ์นะครับแล้วก็มีการแสดงต่างๆมากมายนะครับให้กับทางด้านของผู้เข้าร่วมงานนะครับได้รับการรับชมการแสดงนะครับรวมทั้งเรื่องของตัวร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งเราก็มีกาแฟอเมซอนนะครับในการที่จะไว้คอยบริการนะครับให้กับทางด้านของลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามนะครับก็ขอเชิญนะครับแฟนๆนะครับไปให้กำลังใจนักแข่งนะครับของไทยในวันที่29กับวันที่30มิถุนายนที่จะถึงนี้ด้วยนะครับไปช่วยกันเยอะๆครับชนบท Thailand News